ไปที่สหรัฐนะคะในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียค่ะเกิดเหตุรถไฟตกรางอีกแล้วนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนื่องจากว่าไปชนกับหินถล่มค่ะทำให้รถไฟตกรางทั้งขบวนและโบกี้บางส่วนนะคะก็ตกลงไปในแม่น้ำส่งผลให้น้ำมันดีเซลของรถไฟเนี่ยรั่วไหลลงแม่น้ำด้วยค่ะนี่คือสภาพซากของรถไฟสินค้าตกรางระเนระนาดนะคะไหม้ดำเลยเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้รถไฟตกรางสภาพโบกี้รถไฟเนี่ยหลุดออกจากรางทั้งขบวนเห็นเพลิงลุกไหม้บางโบกี้นะคะและบางโบกี้ก็ตกลงไปในแม่น้ำที่ติดอยู่กับรางรถไฟด้วยทำให้น้ำมันดีเซลที่เป็นเชื้อเพลิงของรถไฟรั่วไหลลงสู่แม่น้ำค่ะด้านการรถไฟรัฐบาลกลางของสหรัฐรายงานสาเหตุรถไฟตกรางดังกล่าวว่าเกิดจากรถไฟไปชนกับหินถล่มในเมืองแซนสตันรัฐเวสต์เวอร์จิเนียของสหรัฐนะคะจนทำให้ลูกเรือบนรถไฟได้รับบาดเจ็บ3คนค่ะโดยรถไฟที่ตกรางค่ะเป็นของบริษัท CSX Corp ทางบริษัทออกแถลงการว่าข้อมูลเบื้องต้นระบุว่ารถไฟขบวนดังกล่าวเป็นรถไฟสินค้ามีหัวรถจักร4หัวและโบกี้9โบกี้ตกรางทั้งขบวนทำให้เกิดเพลิงไหม้หัวรถจักร1หัวมีคนที่ทำงานอยู่บนรถไฟได้รับบาดเจ็บ3คนนะคะแต่อาการไม่อันตรายถึงแก่ชีวิตโดยเมื่อกว่า1เดือนก่อนนะคะก็เพิ่งเกิดเหตุรถไฟสินค้าของบริษัท Norfolk Southern ตกรางในเมือง East Palestine รัฐโอไฮโอของสหรัฐทำให้สารไวนิลคลอไรด์ที่มีพิษและสารเคมีอื่นๆที่รถไฟบรรทุกมารั่วไหลออกมาแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้จนต้องอพยพประชาชนหลายพันคนค่ะมีการหวั่นวิตกว่าจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ด้วยแต่ครั้งนี้ทางบริษัท CSX ยืนยันนะคะว่ารถไฟขบวนนี้ไม่ได้บรรทุกสารอันตรายและเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีอันตรายใดๆต่อสาธารณชนด้านการรถไฟรัฐบาลกลางของสหรัฐก็รายงานล่าสุดว่าเพลิงที่ไหม้รถไฟตอนนี้ได้ดับลงไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ